ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของฟรีมินิโลกับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเนี่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spider-Man 2 Edition นะครับผมแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังองตวนคริสมันนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวธานอสนะครับผม MVP จำซีซั่นนะ96มันมีตัวไฮไลท์ในอีพิก97ว่ะนะครับผมโอเคคริสมันเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะนะครับผมโคตรเยอะเดี๋ยวนั้นดูสไตล์ก่อนแล้วกันส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโฮเพลเยอร์นั่นแหละคริสมันอันนี้เป็นพักบอลอันนี้ก็พักบอลโฮเพลเยอร์ถ้าเป็นกองหน้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพักบอลหมดเลยนะครับผมนะน่าจะเป็นพักบอลหมดเลยตัวสองตัวนี้พักบอลตัวนี้โฮเพลเยอร์กองกลางเหรอมันมีหรือเปล่า กองหน้าเวอร์ชันนี้พักบอลโอเคกองหน้า3เวอร์ชันข้างบนเนี่ยพักบอลอีกเว้นตัวนี้เป็นโฮเพลเยอร์กลางรุกอ๋อแล้วเป็นสร้างสังเกตสร้างสังเกตโอเคหน้าต่ำก็จะเป็นโฮเพลเยอร์ตัวนี้ก็โฮเพลเยอร์ตัวนี้ก็โฮเพลเยอร์ตัวนี้หน้าต่ำโฮเพลเยอร์อันนี้หน้าต่ำโฮเพลเยอร์หน้าต่ำโฮเพลเยอร์อีพิกเอ้ยไม่ใช่พิกโชว์ไทม์โอเคนะครับผมเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนแล้วกันพักบอลก่อนแล้วกันพักบอลเนี่ยเวอร์ชันไหนดีกว่าเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ95เหมือนกันนะอุ้ยโอ้โหแต่ได้จบสกอร์โคตรคม92นะแต่โดยรวมแล้วหลักความหลากหลายเนี่ยไปทางตัวนี้นะไปทางตัวนี้ถ้าจะให้ตีก็ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ดีกว่านิดหน่อยไม่เยอะนะแต่เนี่ยมันได้จบสกอร์ที่คมกว่าแค่นั้นเองนะเพราะว่าเกมรุกตัวนี้หาช่องดีกว่าครองบอลก็ดีกว่าแต่ระบบตัวสุดนี้ไม่ได้จ่ายบอลดีกว่าลูกหม่งได้ความโค้งได้ความเร็วได้บาลานซ์สเตมิน่าได้นะก็พอมาทดแทนกับจบสกอร์ได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคให้ตัวนี้นะนะแล้วก็มีตัว94 94น่าจะไม่ไหวว่าแต่94ก็คมกว่านะคมกว่าม่วงดีกว่าลูกตั้งเตะดีกว่าแต่ก็เกมรุกครองบอลทั้งหมดจ่ายบอลลูกตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าสไตล์นี้เนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่จะเน้นยิงแบบ 100% มันเป็นสไตล์ที่ครองบอลพักบอลแจกค้างให้เพื่อนแล้วก็หาช่องนะครับผมถ้าเป็นกูโพเชอร์เนี่ยตัวนี้มันจะโอเคกว่านะจริงแต่มันเป็นพักบอลป่ะโอเคตัวนี้ดีกว่าสไตล์นี้นะมันแล้วก็จะมีตัวสร้างสรรค์เกม2เวอร์ชันนะครับผมสร้างสรรค์เกม2เวอร์ชันนี้ตัวไหนดีกว่ากัน94เหมือนกันด้วยนะ94เหมือนกันสร้างสรรค์เกมตัวนี้ได้เกมรุกตัวนี้ได้เป็นบอลคอนโทรลตัวนี้ได้เลี้ยงบอลประกอบตัวโอ้โหตัวนี้กินแล้วนะตัวนี้ได้ส่งสั้นได้จบสกอร์ได้ลูกโมงได้ลูกตั้งแต่ได้ความโค้งได้ความเร็วได้สปีดต้นได้พลังงานยิงได้กระโดดได้แข็งเกร็งได้สเตมิน่าได้เกมรับเลือกยากนะเอาจริงเลือกยากนะตัวนี้มีค่าพลังที่โดดเด่นก็คือเกมรุกกับพวกครองบอลนะครับผมแล้วก็สปีดต้นคือมันเด่นมากตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายกว่านะครับผมค่อนข้างจะหลากหลายกว่าโอเคถ้าจะให้เลือกใช้เหรอตัวสร้างสรรค์เกมจ่ายบอลครองบอลได้ตัวนี้เกมรุกได้ตัวสูสีนะจริงตัวนี้ได้จบสกอร์ได้ลูกโม่สูสีสูตัวนี้ได้เกมรับด้วยไงเนี่ยสูสีสูสีสองคนได้สูสีกันนะครับผมถ้าเป็นโฮเพลเยอร์ล่ะโฮเพลเยอร์องตวนคริสมันมาโฮเพลเยอร์มาถ้าจะ97กินขาดหรอดูทรงแล้วโอ้ยไม่นะตัวนี้จ่ายบอลโคตรดีนะครับผมตัวยูฟ่าจ่ายบอลโคตรดีเลยนะโอ้โหเกมรับก็ดีกว่าจ่ายบอลโคตรดีนะฮะจ่ายบอลโคตรดีแล้วก็โอ้โหเอาง่ายคือจ่ายบอลอ่ะตัวนี้แม่งดีสุดแล้วมั้งเนี่ยนะลูกโมงได้
นะกระดูดแล้วก็ไม่ได้จีมครับแต่ตัวนี้ก็เน้นๆอ่ะนะเน้นๆโฮเพเยอร์หน้าต่ำเออแต่มันคนละสไตล์ว่ะเออคนละตำแหน่งว่ะสไตล์เดียวกันก็จริงแต่คนละตำแหน่งนะครับผมตัวนี้เด่นเลยอ่ะนะเอาออกก่อนแล้วกันมันเด่นเกินตัวยูฟ่าน่าเล่นเลยนะเอาจริงยูฟ่าน่าเล่นเลยฮะตัวทีมชาติหน้าต่ำนี่อ่ะมาน่าจะชัดเจนนะครับผมเก้าเจ็ดดีกว่าดาร์บี้เดย์หัวชมพูโอเคเก้าเจ็ดดีกว่านะครับผมตัวเอ็ดมาดริดคลับเซเลชันโอ้โหคิดถึงคลับเซเลชันว่ะนะไม่มาคลับเซเลชันไม่มาคิดถึงว่ะเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยได้เกมรุกแต่ก็นะโอเคนะฮะหมดเล่นดีกว่านะครับผมโอเคมาตัวล่าสุดจะเป็นตัวธานอสนะธานอสเทียบกับตัว97น่าจะสูสีสูสีเกมรุกได้ตัวไฮไลท์นะครองบอลทั้งหมดได้ตัวไฮไลท์อย่างละ1แต่ตัวนี้จบสกอร์บวก3ลูกโมงแล้วเต็มหม่งเป็นสีแดงว่ะเต็มหม่งเป็นสีแดงว่ะนะฮะแต่ได้จบสกอร์แน่ๆยิงคมกว่าแน่ๆแล้วก็เสียสปีดเสียพลังการยิงแต่ได้กระโดดโอ้โหยังสู้ตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะหน้าต่ำยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะโฮเพลเยอร์ตัวนี้จ่ายบอลเท่ากันตัวนี้หาช่องดีครองบอลดีนะแล้วก็ไม่ได้พวกความเร็วแล้วก็พลังการยิงด้วยนะครับผมตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ก็เข้ามืออยู่นะไม่แย่นะครับผมไม่แย่จบสกอร์โอเคนะถ้าเทียบกับตัวที่ดีสุดของสไตล์พักบอล9596ได้ครองบอลที่ดีกว่าเยอะตัวนี้ได้เกมรุกที่ดีกว่าเยอะได้จ่ายบอลที่ดีกว่าเยอะจบสกอร์ตัวล่าสุดดีกว่าตัวธานอสดีกว่านะนะครับผมดูจากสเตตแล้วเนี่ยจะเป็นคนละสไตล์นะจะดูจากสเตตแล้วเนี่ยจากสเตตแล้วเนี่ยแม่เอียงไปทาง95แต่ตัวนี้มันได้ครองบอลเยอะนะมันได้ครองบอลเยอะและเป็นสีฟ้านะครับผมโอเคแม่ใจไปอยู่กับฟีเจอร์เขียวซะแล้วว่ะแรกครองบอลเวอร์ชันนี้ครองบอลเด่นสุดนะครองบอลเด่นสุดแต่จบสกอร์เวอร์ชันนี้โอเคเลยน่าจะดีสุดด้วยซ้ำนะครับผมโอเคตัวกองกลางล่ะว่ะตัวนี้ครองบอลดีสุดนะครองบอลคือบอลติดเท้าเลยอ่ะนะครองบอลโดยรวมดีที่สุดดูดิห่างกันเยอะนะห่างกันเยอะกองกลางล่ะกลางสู้ไม่ได้ว่ะตัวล่าสุดเนี่ยถ้าจุดเด่นจริงนะก็คือครองบอลกระจบสกอร์นะครองบอลจบสกอร์อย่างที่เล่นเลยก็คือบอลติดเท้ามากแล้วก็ยิงค่อนข้างคมนะครับผมยิงได้ค่อนข้างคมนะโอเคครองบอลกินขาดทุกเวอร์ชันเลยวะนะครองบอลกินขาดทุกเวอร์ชันเลยวะคริสมันตัวล่าสุดโอเคเอ้ยตอนนี้ครองบอลสูสีกันนะแต่นี้ได้จบสกอร์นะครับผมได้จบสกอร์ชูทามเหรอเฮ้ยชูทามครองบอลสูสีแล้วก็ได้จบสกอร์จริงก็ยิงคมนะตัวล่าสุดอะยิงคมกว่าชูทามนะชูทามมันจะไปทางเกมรุกที่ดุหน่อยหาช่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกความเร็วที่ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังอองตวนคริสมัสนะครับเป็นตัวนึงที่จริงไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะครับผมไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่คริสมันอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบตำแหน่งนี้นะกลางรุกก็อาจจะไปใช้พวกใครอ่ะพวกดูลิงเฮมนะพวกดูบรอยอะไรอย่างเงี้ยไปทางโน้นจะดีกว่าว่าจ่ายบอลแม่นกว่านะคริสมันเนี่ยมันอยู่กึ่งๆนะระหว่างกองหน้ากับกลางรุกนี่แหละนะครับผมมันจะไม่หน้าก็ไม่เป็นหน้าต่ำคนก็เลยไม่ค่อยใช้หรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังตัวคริสมันนะครับก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ครองบอลดีที่สุดแล้วก็จบสกอร์ได้ดีที่สุดนะครับผมอันดับ2นะผมว่าน่าจะเป็นอันดับ2ได้เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนี้นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go